องแล้วเนาะพอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปรับไอติมขายอาจารย์นั้นหนีขายไม่ได้ไม่แตกยังไม่พอพอมีลูกคนหนึ่งไม่แตกพอก็ไปขายหีเพราะว่ากลัวลูกกลัวแม่กลัวพี่กลัวน้องไม่มีแดกทั้งหมดเนี่ยสิบชีวิตพอดีก็คลอดลูกมาได้2เดือนแล้วก็หนีเข้ากรุงเทพไปขายหีไปขายไม่เงินอยู่ไปถึงร้อยไปขายอยู่ร้อยเอ็ดใจเย็นเป็นไงขายหีทีละ30บาทแล้วไงขายดีกว่าเพื่อนด้วยนะหีเย่เป้าอ่ะจะบอกให้สวนมะนาวเนี่ยจำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ไปยังไงมายังไงแล้วไอ้เหี้ยตำรวจไปจับไอ้หานั่นก็เอาขี่คอไอ้ข้างล่างมันเป็นน้ำขี้โคลนอ่ะไอ้เราก็ขยักขยแงไม่เคยเนาะไอ้ยามันก็เอาเราขี่คอพอนั่นขายดีกว่าเพื่อนก็ได้ไปค้างคืนทุกคืนแหละ